เราไปที่หนุ่มคนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเขาเอารถตู้ที่ขนย้ายผู้ป่วยก็คือรถตู้ของโรงพยาบาลต่างๆนี่นะครับเอามาตบตาตำรวจแล้วก็ไม่ได้ขนผู้ป่วยครับเอาไปขนยาบ้าแทนยาบ้านับแสนเม็ดแล้วก็มียาไอซ์ร่วมๆอีก3กิโลกรัมเจ้าตัวก็โดนจับนะครับแล้วก็สารภาพว่าได้เงินค่าจ้างก้อนโตจากการทำแบบนี้เนี่ยหลายแสนบาทครับโดยตำรวจก็ไปสอบปากคำนะครับคนนี้คือนายเดชอายุ26ปีครับผู้ต้องหานายเดชเนี่ยคือเขาไปใช้รถตู้ที่เอามาดัดแปลงเป็นรถรับส่งผู้ป่วยนะครับแล้วก็เอาไปขนยาบ้า 120,000 เม็ดยาไอซ์อีก3กิโลกรัมก็คือเอารถตู้ของตัวเองไปดัดแปลงเป็นแอมบูเลนซ์นี่ครับรถพยาบาลแล้วก็ตบตาเจ้าหน้าที่ว่านี่คือรถพยาบาลจะได้ไม่ถูกตรวจถูกจับกลุ่มแต่สุดท้ายนะครับก็ถูกฝ่ายสืบสวนสน.ลาดพร้าวจับได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านแฮปปี้แลนด์เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่เองครับผู้ต้องหากำลังเตรียมยาเสพติดไปส่งให้กับลูกค้าพอดีสอบสวนผู้ต้องหาก็สารภาพนะครับว่าตัวเองเนี่ยได้รับการว่าจ้างมาให้นำยาเสพติดไปส่งภาคใต้ด้วยเงินก้อนโตบอกทำครั้งแรกก็สำเร็จจึงรู้สึกย่ามใจเอาเงินไปซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินมือสองต่อจากเพื่อนอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้เขามีการซื้อขายรถพยาบาลฉุกเฉินมือสองแบบนี้กันด้วยหรือไม่นะครับแล้วก็เอามานะครับเอามาตบตาเจ้าหน้าที่เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้นของตำรวจนะครับเราไปฟังเสียงเจ้าหน้าที่ครับการชอบโกงออกหมายจับเคยเสพครั้งหนึ่งจับคดีเสพครั้งหนึ่งที่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดที่นี่ที่ด้านข้างที่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่กรุงเทพนี่แหละแต่ไม่ได้บอกสถานที่เดี๋ยวไปสืบค้นอีกทีนึงนอกจากเขาแล้วยังมีคนอื่นไหมที่ร่วมขบวนการในการทำเขารับว่าคนเดียวนะเขารับว่าคนเดียวส่วนคนที่สั่งเขาเนี่ยเรามีเบาะแสหรือมีชื่ออย่างในส่วนของคนที่สั่งเนี่ยขอสงวนนามนะให้ขอสงวนทิศทางเพราะว่ารู้แล้วว่าเป็นยังไงชื่ออะไรสั่งจากในเรือนจำหรือสั่งจากข้างนอกครับตอนนี้ยังขออนุญาตไม่เปิดเผยนะครับเพราะว่าในทุนเนี่ยตอนนี้อันนี้ก็ต้องกลับไปดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วรถตู้ที่เอามาเนี่ยคืออาจจะเป็นรถตู้ปกติที่เป็นรถตู้มือ2แล้วก็เอามาดัดแปลงเป็นรถพยาบาลหรือว่าไปซื้อมือ2เป็นรถพยาบาลมาเลยอันนี้ต้องไปตรวจสอบให้ชัดเจนอีกทีนึงนะครับ